ดีครับน้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับมูลสวัสดีครับผมมูลทรัพย์สินวนามครับวันนี้จบไวเลยไวครับยกอะไรครับยก2ครับยก2ยกแรกเป็นไงเตะเข้าหูแดงทั้งแถบยกแรกลองแข่งดูครับแค่ลองแล้วเนี่ยครับโหแรงเหลือไหมวันนี้เรื่อยๆครับเหลือเลยแล้วเห็นอาการอะไรพวกเขาวันนี้เขากล้ามค่อยดีเลยครับเขารู้ตัวน้อยเลยครับรู้ตัวน้อยเราเตรียมพร้อมดีกว่าเราเตรียมพร้อมดีกว่าใช่ไหมครับแล้วจังหวะนับทำอะไรครับจังหวะนับไปเต็มหมัดเลยครับเต็มกลางเลยครับคิดว่าจังหวะนั้นเขาจะลุกขึ้นมาไหมผมไม่คิดว่าจะลุกไงมันโดนป๊อกเต็มเลยพอเขาลุกขึ้นมาตอนนั้นในใจเราคิดอะไรอยู่คิดว่าจะจบให้ได้อย่างเดียวเลยครับคิดว่าถ้าจบไม่ได้เกมยืดเยื้อไปเป็นยังไงก็บาปไหมก็ไม่น่ามีปัญหาครับจบเลยดีกว่าเขาโดนแล้วเขามีอาการตุกตุกแล้วจังหวะปิดเกมเราทำอะไรเขาครับก็ต่อยมัดโดนเต็มเลยครับต่อยมัดแทงเข่าเนี่ยสอกก่อนแล้วเขาเซกับพอเขาไปซ้ำกับหมัดเต็มกรามครับโดยรวมพอใจไหมเกมจบไวก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะอะไรครับมันยังไม่โชว์น้อยครับอ๋อปกติซ้อมเขาพูดมาเยอะกว่านี้วันนี้เห็นจุดผิดพลาดของตัวเองบ้างไหมก็มีหลวมครับหลวมเวลาเข้ามวยมีหลวมการตกโดนแล้วเจ็บไหมนะครับเนี่ยวันนี้ไม่เจ็บเลยร่างกายก็เต็มร้อยเหมือนเดิมเต็มร้อยครับกลับไปซ้อมต่อเลยไหมขอพักก่อนจะซ้อมประมาณอาชีพมีไหมครับวันนี้ไม่มีเลยครับมวยเป็นต่อเราเข้ามาในกรุงเทพนี่กี่ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2ครั้งแรกผลงานเป็นยังไงครั้งแรกแพ้คะแนนครับใหญ่ครั้งแรกแพ้ครับปล่อยต่อยครับปล่อยไป120ครับนั้นเราเล็กกว่าใช่มั้ยเล็กกว่าเยอะแล้วบางนิดนึงแล้วตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเท่าไหร่ครับก็น้ำหนักนี่แหละครับน้ำหนักนี้เท่าไหร่117 118 117 118ปีนี้อายุเท่าไหร่ละน้อง16ครับ15 15ย่าง16ครับโอ้โหวางแผนอนาคตในปีนี้ยังไงบ้างอยากได้แชมป์สักทีครับเช่นมีพิกัดไหนดีก็นี่แหละ118ไหวไหมถ้าจะเจอกับปังเตากับปูนันดอยไหวต้องเดี๋ยวผมขออีกแค่2ไฟผมจะลดบีบจะอยากให้บีบมากกว่านี้เนาะเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็เยอะอยู่มันใหญ่ซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ศรีสะเกษครับค่ายสิบมนามค่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องขอบคุณพนักงานที่คอยซัพพอร์ตผมตลอดแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทั้งหลายฝ่ายเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยพูดชื่อด้วยเอฟซีเชียร์มงกุฎทัพสิงห์น้ำด้วยครับไม่น่าทำไม่ดีเลยครับแสดงความดีด้วยครับน้อง